สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเจี๊ยบกันนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นม.2ค่ะนักเรียนลองบอกครูได้ไหมคะว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนมีหลายเหตุการณ์ที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเช่นการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละวันการตัดสินใจเลือกโปรโมชั่นการใช้โทรศัพท์การเลือกใช้พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนแต่เพื่อให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพเราจะต้องคิดให้รอบคอบทุกเงื่อนไขที่จะสามารถเป็นไปได้แต่ก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้กันนั้นเรามาทบทวนเนื้อหาเดิมกันก่อนนะคะซึ่งในคาบที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรและองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะแนวคิดเชิงคำนวณคือแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนเป็นกระบวนการที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์เข้าใจร่วมกันได้องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณแบ่งย่อยออกเป็น4องค์ประกอบ1แนวคิดการแยกย่อยคือการแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยให้ปัญหานั้นมีขนาดเล็กลงเพื่อให้จัดการปัญหาในแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นเราจะศึกษาและแก้ปัญหากระบอกไฟฉายจะทำได้โดยการแยกส่วนประกอบของไฟฉายว่ามีอะไรบ้างแล้วจึงไปศึกษาทีละส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและแก้ปัญหา2. แนวคิดการหารูปแบบเป็นการกำหนดแบบแผนหรือรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจากปัญหาแต่ละส่วนต่างๆกล่าวคือปัญหาย่อยแต่ละปัญหานั้นสามารถใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาได้คล้ายคลึงกันได้เช่นการจัดหมวดหมู่สัตว์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่คือกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์บกและสัตว์น้ำเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือแนวคิดรวบยอดของปัญหาเป็นการกำหนดหลักการทั่วไปมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเช่นการดูแผนที่ที่มีรายละเอียดเยอะดูยุ่งยากสามารถแก้ปัญหาโดยการตัดรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกเก็บไว้แค่เพียงรายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่และสถานที่ที่จะไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการแก้ปัญหาแนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธีเป็นกระบวนการที่หาคำตอบให้เป็นขั้นตอนเพื่อที่จะให้คนและคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เช่นการปลูกต้นไม้เราจะมีลำดับขั้นตอนได้อย่างไร 1. เตรียมกระถาง 2. เอาแกรบใส่ด้านล่าง 3. ใส่ดินลงไปเกือบเต็ม 4. ใส่เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก 5. ใส่ดินให้เต็ม 6.รดน้ำต้นไม้ทั้งเช้าและเย็น 7. นำไปวางบริเวณที่มีแสง 8. รอพืชเจริญเติบโตแต่นี่เป็นขั้นตอนการปลูกของครูนักเรียนอาจมีลำดับขั้นตอนที่แตกต่างได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนจำกันได้หมดเลยใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรนั้นเรามาดูจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมกันก่อนค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาการทำงานที่มีเงื่อนไขทางเลือกได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เงื่อนไขทางเลือกมาประกอบการตัดสินใจจากจุดประสงค์ของกิจกรรมนักเรียนพอจะบอกครูเจี๊ยบได้ไหมคะว่าในวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไร
แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามากระตุ้นความคิดกันก่อนนะคะโดยการเล่นเกมถอดรหัสพลิกเพนกันก่อนนะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะคะโดยให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์เพื่อแทนพยัญชนะเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ตัวที่1กันนะคะแล้วไปดูตารางตัวอักษรว่าสัญลักษณ์นั้นตรงกับตัวอักษรตัวไหนแล้วนักเรียนนำตัวอักษรตัวนั้นลงมาเติมไปดูกันเลยค่ะตัวที่1ตัวที่2แล้วนักเรียนสังเกตไปจนครบเลยนะคะนักเรียนได้คำว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะได้คำว่า technician แปลว่านายช่างนั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนลองถอดรหัสพลิกเพนกันดูนะคะว่ารหัสเหล่านี้ซ่อนคำปริศนาอะไรเรามาดูกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะช่างทำผมนั่นเองเรามาดูกันอีกข้อนะคะใช่แล้วค่ะนักผจญเพลิงนั่นเองต่อไปเรามาเรียนรู้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขทางเลือกกันนะคะแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขทางเลือกคือการแก้ปัญหาโดยมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดโดยจะต้องพิจารณากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขนั้นอย่างถี่ถ้วนซึ่งเราสามารถนำการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขมาแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้เช่นการจัดการเดินทางการจัดเมนูอาหารคำว่าเงื่อนไขคือข้อแม้ข้อตกลงหรือข้อจำกัดซึ่งในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันจะมีการทำงานแบบมีเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาและการพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงานแบบมีเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะช่วยให้สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานได้อย่างกระชับชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนค่ะเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมที่จะแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการทำงานแบบมีเงื่อนไขทางเลือกกันนะคะเราจะเริ่มที่ง่ายๆกันก่อนนะคะสถานการณ์ที่1การเลือกเมนูอาหารอิ่มกำลังเลือกซื้ออาหารกลางวันในโรงอาหารแต่มีเงื่อนไขว่าอิ่มต้องรับประทานเนื้อสัตว์ผักและผลไม้โดยใช้เงินไม่เกิน35บาทจากสถานการณ์นักเรียนจะช่วยอิ่มเลือกเมนูอาหารได้อย่างไรจากสถานการณ์เรามาดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างใช่แล้วค่ะอิ่มจะต้องรับประทานเนื้อสัตว์ผักและผลไม้และต้องใช้เงินไม่เกิน35บาทจากนั้นนักเรียนมาดูเมนูอาหารกันนะคะแล้วช่วยอิ่มเลือกเมนูอาหารกันค่ะจากเมนูอาหารครูเจี๊ยบสามารถช่วยอิ่มเลือกได้ดังนี้ค่ะทางเลือกที่1ข้าวเหนียวไก่ทอดแตงกวาน้ำส้มคั้นทางเลือกที่2ข้าวเหนียวหมูปิ้งแตงกวากล้วยเห็นไหมคะว่าจากทั้ง2ทางเลือกตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดคือรับประทานเนื้อสัตว์ผักผลไม้และใช้เงินไม่เกิน35บาทแล้วนักเรียนช่วยอิ่มเลือกดูสิคะว่าได้แตกต่างจากครูเจี๊ยบไหมนักเรียนลองช่วยอิ่มเลือกได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่2กันค่ะจากสถานการณ์ก้อยต้องการให้ช่วยเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจึงให้อิ่มสำรวจตลาดแล้วสรุปข้อมูลได้ดังนี้สมาร์ทโฟนรุ่นเทพราคามากกว่า 20,000 บาทสมาร์ทโฟนมินิเทพราคาไม่เกิน 20,000 บาทสมาร์ทโฟนรุ่นกลางราคาไม่เกิน 10,000 บาท
โทรศัพท์มือถือรุ่นปุ่มกดราคา500ถึง 1,000 บาทจากสถานการณ์เรามาวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหากันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาเราจะต้องทราบข้อมูลที่จะวิเคราะห์ก่อนนะคะนั่นก็คือข้อมูลเข้าและข้อมูลออกข้อมูลเข้าคือข้อมูลที่ใช้เพื่อการประมวลผลส่วนข้อมูลออกคือผลลัพธ์ที่ต้องการเรามาดูตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออกกันนะคะเช่นการหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนในห้องข้อมูลที่จะใช้ประมวลผลคือจำนวนนักเรียนและน้ำหนักของนักเรียนแต่ละคนข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์คือค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียนในห้องเรียนเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าข้อมูลเข้าข้อมูลออกคืออะไรเรามาวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาจากสถานการณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาจากสถานการณ์นี้กันดูนะคะจากโจทย์ก้อยต้องการซื้อโทรศัพท์ซึ่งมีหลายรุ่นหลายราคาเรามาเริ่มต้นที่ข้อมูลเข้ากันก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าข้อมูลเข้าคืออะไรมีอะไรที่เราจะนำมาคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนถูกต้องแล้วค่ะจำนวนเงินที่ก้อยมีนั่นเองดังนั้นข้อมูลเข้าของเราก็คือจำนวนเงินต่อไปข้อมูลออกนักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะซื้อนั่นเองซึ่งก็คือรุ่นโทรศัพท์ที่เลือกซื้อการตัดสินใจนักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่ทางเลือกคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด5ทางเลือกซึ่งนักเรียนดูได้จากโจทย์กำหนดเงื่อนไขให้ซื้อ5เงื่อนไขคือซื้อได้ตามเงินที่มีนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะโดยพิจารณาข้อมูลดังนี้ค่ะข้อมูลชุดที่1ถ้าข้อมูลเข้าคือจำนวนเงิน 25,000 บาทข้อมูลออกซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะซื้อได้นั่นก็คือซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นเทพได้ค่ะข้อมูลชุดที่2ถ้าข้อมูลเข้าคือจำนวนเงิน450บาทข้อมูลออกที่ได้คือไม่สามารถซื้อโทรศัพท์มือถือได้จากการตรวจสอบความถูกต้องคุณครูจะยกตัวอย่างทางเลือก2กรณีนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติมให้ครบทั้ง5ทางเลือกเลยนะคะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกได้ครบถ้วนแล้วเราไปวางแผนการแก้ปัญหาได้เลยค่ะการวางแผนการแก้ปัญหาเริ่มต้นที่การรับจำนวนเงินที่มีและตรวจสอบกันนะคะว่าข้อมูลที่1ถ้ามีเงินมากกว่า0แต่น้อยกว่า500บาทถ้าใช่ก็จะแสดงว่าไม่สามารถซื้อได้ซึ่งเงินไม่พอนั่นเองเรามาดูเงื่อนไขต่อมากันนะคะถ้ามีเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทถ้าใช่จะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นกดปุ่มได้ค่ะเงื่อนไขต่อมาเลยนะคะถ้ามีเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นกลางได้ค่ะเงื่อนไขต่อมาถ้ามีเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทก็จะสามารถซื้อสมาร์ทโฟนมินิเทพได้นะคะสุดท้ายถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยจะสามารถซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นเทพได้และก็จะจบการวางแผนการแก้ปัญหาค่ะเมื่อวางแผนการแก้ปัญหาเสร็จแล้วนักเรียนก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าเราอยู่ในเงื่อนไขทางเลือกใดและนักเรียนก็จะสามารถนำข้อมูลจากการวางแผนการแก้ปัญหาไปเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้คำสั่ง if else if else ในลำดับต่อไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากกิจกรรมนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการแก้ปัญหาเพื่อนำไปเขียนโปรแกรม Python ในลำดับต่อไปได้นะคะแต่ถ้ามีเงื่อนไขจำนวนมากเราจะต้องใช้คำสั่งในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขนะคะเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะจากการทำกิจกรรมสรุปได้ว่าแนวคิดเชิงคำนวณเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้นก็ได้ประกอบด้วยการแตกย่อยปัญหาการเข้าใจรูปแบบของปัญหาการคิดเชิงนามธรรมและการออกแบบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาส่วนแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขจะมีการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของเงื่อนไขและจะต้องเข้าใจเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนก่อนแล้วจึงนำเหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยในการพิจารณาแก้ปัญหาเป็นไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขทางเลือกกันแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทำใบกิจกรรมกันเลยค่ะโดยให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส33เรื่องแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขทางเลือกแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้และลิงก์ที่คุณครูแนบไว้ให้ได้นะคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมแล้วส่งมายังแพลตฟอร์มบทเรียนรหัส33ภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ